เยอะเชียวนี่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะคุณผู้ชมเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานเนาะดูสิก็มาเลี้ยงปลามาดูแลสวนอันนี้ล็อตใหม่แล้วนะเพิ่งเอามาลงเนี่ยกำลังจะเริ่มโตแล้วอันนี้ปลานิลนะมีกี่บ่อเนี่ยมีกี่บ่อ5บ่อนู่นนู่นบ่อใหญ่นู่นบ่อใหญ่1บ่อ2บ่อ3 4 5บ่อแต่บ่อเนี้ยปลาจะเยอะสุดอันนี้เอาปลาออกแล้วเป็นล็อตที่แล้วขายไปแล้วรวยมั้ยล่ะรวยอะไรล่ะเนี่ยพอเพียงพอเพียงพอเพียงสิไม่เน้นรวยเน้นพอเพียงอุ๊ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเลี้ยงตรงนู้นอีกแหน่หลายๆคนอยากจะมีชีวิตแบบนี้ไงเราก็คือหนึ่งในนั้นแต่ตอนนี้เราได้มาสัมผัสแล้วนะคะเดี๋ยวดูบ่อนี้มีปลาไหมเดี๋ยวลองเวียงไปนะเมื่อกี้ยังบอกอยู่ว่าไม่มีปลาเกือบฟุกไม่มีเอาออกไปแล้วไงอ่ะไม่ต้องแปลกใจไปวันนี้เรามาดูแลสวนใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะแต่ไม่ใช่ที่ของเราเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจผิดไม่ใช่ไม่ใช่แปลงเนี้ยเนี่ยคุณผู้ชมอยากได้ที่ดินนะคือแบบกลับมาใช้ชีวิตต่างจังหวัดหรือใช้ชีวิตแบบหนีความวุ่นวายในเมืองอ่ะใช้ชีวิตแบบพอเพียงปลูกผักเลี้ยงปลาเนาะเนี่ยแปลงเนี้ยบอกเลยว่าคุ้มสุดๆตอนนี้ฟิล์มอยู่ที่ตำบลมะนาวหวานอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีลพบุรีใช่ลพบุรีเขามีที่สวยๆเยอะเลยนะคะอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่เราอยากจะมีแบบนี้เนาะในอนาคตยามเกษียณอะไรแบบเนี้ยก็คือเนี่ยปลูกผักเลี้ยงปลาหรือว่าจะมาทําเป็นเล้าไก่ตรงนี้ก็ได้นะเป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่ให้ปลากินมูลไก่อันนี้ทําได้เลยเลี้ยงไก่ไข่ก็ได้หรือไก่เนื้อก็ได้นะคะดูบริเวณรอบๆสีสวยมั้ยล่ะอันนี้ต้นอะไรเนี่ยเห็นเป็นแถวเลยต้นผงชูรสหรือว่าคนใต้เขาเรียกว่าอะไรนะเห็นเขาเอาไปกินกับอาหารเขาได้เขาเอาไปผัดน้ำมันหอยนะคุณผู้ชมอันนี้คือเขาปลูกไว้กินเนาะอันเนี้ยตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยมันเป็นโซนของบ่อปลาแปลงที่ฟิล์มพามาชมอ่ะฉนวนคุดแดงด้วยนะ10ไร่ครึ่ง10ไร่2งาน25ตารางวานะแต่ว่าในส่วนเนี้ยก็คือจะเป็นคุณผู้ชมเหมือนซื้อ1แถม1อ่ะอ่ะยังไงอ่ะก็ซื้อที่ที่มีโฉนดใช่มั้ยอยู่ฝั่งนู้นอีฝั่งนี้แถมไปหมดเลยอีกเกือบ10ไร่คุ้มมั้ยล่ะเป็นที่ทํากินได้เลยใช่เป็นที่ทํากินได้เลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบเห็นอย่างนี้ไม่มีข้อเสียนะมีข้อเสียนะแปลงเนี้ยอาทิเช่นข้อเสียก็คือไฟเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอันเนี้ยเสาๆมันเป็นไฟชั่วคราวหรือว่าไฟเกษตรนะคะแปลงนี้คือจริงๆอ่ะมันไม่มีน้ำไม่มีไฟเขาใช้ไฟชั่วคราวซึ่งอันนี้เขาใช้มาประมาณ 10-20 ปีแล้วเขาต่อมาจากเสาไฟของเพื่อนบ้านนู่นของแปลงนู้นอันนี้แต่มันไม่มีปัญหาหรอกแต่แจ้งคุณผู้ชมไว้ว่าถ้าเกิดสมมติคุณผู้ชมได้ไปเนี่ยสร้างบ้านสร้างที่พักอาศัยแล้วขอเลขที่บ้านเดี๋ยวการไฟฟ้าเขาก็มาจัดการเองแหละเรื่องไฟเรื่องน้ำประปาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราต้องบอกก่อนว่าตอนนี้คือเขาใช้เป็นไฟเกษตรอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้อย่างเงี้ยก็ได้มันไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาใช้กันมานานแล้วเนาะไม่มีปัญหาอ่ะไปไหนอีกไปทางนู้นไปดูอีกบ่อนึงอันนี้บ่อใหญ่ไอ้แปลงนี้เราเคยมาถ้าสังเกตดีๆคือเราที่เราไปพายเรือใช่เราเคยมาแล้วเป็นวิวริมเขื่อนท้ายเขื่อนอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้านหน้านะคะเป็นวิวอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะด้านหน้าคือวิวแบบนี้เลยเห็นทั้งน้ำเห็นทั้งภูเขาเนาะดูสวยมากๆแล้วที่สำคัญติดถนนด้วยนะใช่ถนนเส้นนี้เนี่ยเส้น5129นะคะไปทางด้านทิศเหนือที่กล้องกำลังแพนไปเนี่ยคุณผู้ชมทางเนี้ยก็คือจะไปออกวังม่วงได้เนาะไปออกท่าหลวงได้ไปลำนาลายได้นะคะถัดมาทางด้านทิศใต้ทางด้านฝั่งนี้นะอันนี้คือไปใกล้ๆกันเนี่ยจะเจอสถานีตำรวจภูธรมะนาวหวานนะห่างจากจุดนี้ประมาณ2กิโลกว่าๆเท่านั้นเองแล้วก็เลยไปอีกนิดนึงจะเป็นอบต.มะนาวหวานห่างจากตรงเนี้ยประมาณ3กิโลนะคุณผู้ชมเดี๋ยวฟิล์มแจ้งระยะทางคร่าวๆก่อนตรงเนี้ยที่เรายืนอยู่เนี่ยห่างจากหน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อะแค่ประมาณ24กิโล
นะคะห่างจากตัวอำเภอพัฒนานิคมเนี่ยประมาณ35 กิโลแล้วก็ห่างจากตัวเมืองลพบุรีประมาณ80 กิโลถ้าคุณผู้ชมอยู่ที่กรุงเทพนะห่างจากดอนเมืองปักหมุดที่ดอนเมืองเนาะห่างจากดอนเมืองเนี่ยประมาณ150 กิโลเท่านั้นเองนี่เดี๋ยวนี่ดูบ่อนี้สิน่าจะเอาเรือเป็ดมาเนาะแล้วก็พายเนาะคืออากาศดีมากๆคือแบบเหมือนเราสามารถทำได้หลายอย่างทำเป็นบ้านสวนนี่คือเหมาะเลยเอาบ้านน็อกดาวน์มาลงได้เลยที่เหลือคือมีให้หมดแล้วเดี๋ยวหมดปลาล็อตเนี้ยเจ้าของเขาก็เอาขึ้นแล้วไงคุณผู้ชมเอาปลามาลงต่อมันมีตั้งหลายบ่อจะเลี้ยงปลาอะไรมั่งล่ะแต่ว่าที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้คือเป็นปลานิลเขาปลูกผักไว้เยอะเลยนะเนี่ยมะละกอพริกกะเพราใช่แล้วก็ต้นผงชูรสเนี่ยเขาปลูกไว้กินนะเขาก็จะปลูกไว้รอบๆ บ่อเลยนุ่นๆเต็มเลยขอบเขตนะคะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูขอบเขตก่อนถ้าเรายืนอยู่ฝั่งนี้ใช่ปะตั้งแต่ถนนมามันจะมีทางเข้าตรงนู้นแล้วก็ยาวมาเลยนี่ตามคันบ่อตามขอบบ่อโค้งมาเลยนะคะอันนี้เป็นที่ที่ฟิล์มแจ้งว่าแถมเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรเขาให้เป็นที่ทำกินเนาะแล้วก็หน้ากว้างนะหน้ากว้างติดถนนถ้าเป็นในโซนที่มันไม่มีโฉนดเนี่ยในโซนฝั่งนี้หน้ากว้างเนี่ยประมาณ75 เมตรเลยนะหน้ากว้างติดถนนแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นถนนเส้น5129เป็นถนนเรียบอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตรงนู้นก็เป็นริมเขื่อนใช่เห็นวิวสวยๆเนื้อหน้าเป็นริมเขื่อนนี่เราดูสินู่นอันเนี้ยถ้าเกิดมาทางฝั่งเนี้ยขอบเขตก็คือตามเสาไฟตรงนั้นเลยไปเกษตรที่เขาปักไว้นะคะเป็นแนวแถวมาใช่มีต้นไผ่มุมเนี้ยอากาศดีเนาะเนี่ยเอาเปมาอยู่ตรงนี้มีเปแล้วนะกะจะนอนแล้วนะเนี่ยง่วงเนี่ยอันนี้ก็คือทำเป็นโรงจอดรถไว้นะคะสามารถมาปรับเปลี่ยนอะแดปต์ได้ตามอัธยาศัยใช่ซื้อแล้วอะทางเมย์ก็ได้ทำได้หมดแล้วที่สำคัญคือมันคุ้มอะก็คือมันได้ไปเกือบ20 ไร่เลยนะอันนี้ก็จะมีพื้นที่ให้เราทำกินเพิ่มได้ใช่ค่ะมีโฉนดด้วยแล้วก็มีที่ทำกินด้วยนะคะแล้วก็นี่แปลงเนี้ยมีบ่อบาดาลนะคุณผู้ชมแต่แจ้งนิดนึงว่ามันไม่ได้ใช้งานมานานแล้วก่อนที่จะใช้อีกทีนึงอะคุณผู้ชมต้องเป่าหัวมันก่อนก็ใช้งานได้ปกติก็จะใช้งานได้ปกติแล้วที่สำคัญตรงเนี้ยมันมีตาน้ำที่มันจะมีน้ำตลอดปีอ่ะมันมีอยู่ตรงนี้แหละนี่อันนี้เรามาดูขอบเขตฝั่งนี้อันนี้เป็นในส่วนที่มันมีโฉนดนะเนี่ยที่เขาเราดูดินสิโหดินดีดินดำกึบดินดำทำการเกษตรได้ก่อนหน้านี้เจ้าของอ่ะเขาก็จะปลูกข้าวโพดปลูกอะไรเขาไม่ได้ปล่อยให้เช่านะตอนนี้เขาทำเองเขาอายุเยอะเพราะว่าอายุเยอะใช่ดูคุณผู้ชมขอบเขตก็คือตามแนวนั้นเลยมันจะเป็นคันอยู่เห็นเสาไฟไหมคะนู่นไปเทียนนู่นเลยเนาะนี่อันนี้เป็นในส่วนที่มันมีโฉนด10 ไร่ 2 งาน25 ตารางวามะละกอดูลูกยังใหญ่จะแอบสอยไปบ้างไหมได้สักลูก2 ลูกสักลูกหนึ่งเนาะคือทุกอย่างที่มีอยู่ที่เนี่ยกินได้หมดเลยเก็บกินได้หมดเลยมะละกอพริกกะเพรานะคะไม่ต้องออกไปซื้อไหนเลยไม่ต้องซื้อเนื้อสัตว์มาติดไว้อย่างเดียวแล้วก็เลยไปตรงนี้หน่อยนึงมีตลาดปลาเขาเรียกอะไรท่าปลาเหรอเป็นตลาดปลาของชาวบ้านใช่ก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอาหารมันจะมีตรงนั้นมันจะเป็นจุดศูนย์รวมที่เขาจะมาซื้อปงซื้อปลากันมีอาหารสดอาหารแห้งอยู่ตรงนั้นสบายเลยแล้วก็มีห้องน้ำแล้วนะมีห้องน้ำปรับปรุงนิดหน่อยใช่ค่ะห้องน้ำมีแล้วนี่ถ้าเกิดมาฝั่งนี้ก็จะมองเห็นขอบเขตนะคะอันนี้คือบริเวณที่ในโฉนดใช่อันเนี้ยความลึกอะลึกตั้งแต่ริมถนนมานู่นนะยาวมาจนถึงสุดเนี่ยประมาณ170 เมตรได้โดยประมาณนะคะนี่อันนี้เขาถ่ายไว้ปรับหน้าดินไว้คือดินดำมากอะคุณผู้ชมแถวนี้เขาก็จะปลูกพืชหมุนเวียนปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดเนาะเป็นพืชหมุนเวียนรักษาหน้าดินนะคะก็คือจะปลูกไปเรื่อยๆถ้าตามแนวทางเดินก็จะมีผักสวนครัวมะละกอใช่อะไรนะต้นนี้แหละกะเพราต้นชูรสต้นผงชูรสพริกมีพริกแล้วอย่างที่เราแจ้งไปว่ามันมีข้อเสียคือมันไม่มีน้ำประปานะคะแต่ว่าเรื่องแบบ
น้ำกีน้ำใช้อะไรเงี้ยเขาก็จะใช้น้ำจากบ่อบาดาลหรือไม่ว่าในกรณีที่จะทำการเกษตรเนาะด้านหน้ามันเป็นน้ำก็ต่อท่อมาได้อันนี้เป็นอะไรอ๋อเป็นที่พักของคนงานอันเนี้ยเขาจ้างคนดูแลเพราะว่าต้องเลี้ยงปลาต้องปลูกต้องรดน้ำต้นเมืองต้นไม้คือไม่ให้พื้นที่มันรกร้างเขาก็เลยจ้างคนดูแลอันนี้คุณผู้ชมทำแบบเป็นบ้านนะเอาบ้านนกดาวมาลงหรือจะสร้างบ้านเลยก็ได้แล้วก็ขอบ้านเลขที่ขอไฟฟ้าขอประปาอันนี้คือโหอยู่ได้ยาวๆเลยนะคะในส่วนของบริเวณนี้ก็เป็นที่ในชนบทใช่นี่หน้ากว้างอ่ะหน้ากว้างคุณผู้ชมดูจากมุมฝั่งนู้นเนาะตรงต้นกล้ามปูแถวๆนั้นยาวไปจนถึงนี่จนถึงขอบถนนอันเนี้ยหน้ากว้างเนี่ยประมาณ90เมตรรวมๆกันตั้งแต่ตรงนู้นถึงฝั่งเนี้ยถึงฝั่งที่ว่าเกินมานะหน้ากว้างเนี่ยติดถนนเนี่ยประมาณ165เมตรเลยเรามีรั้วอย่างดีมีรั้วแต่ไม่ได้เปิดตลอดนะคุณผู้ชมมาต้องนัดล่วงหน้าเพราะว่าจะต้องให้คนที่เขาดูแลเนี่ยเขามาเปิดให้นี่อันเนี้ยคือเป็นที่ในส่วนที่มีโฉนดนะคะเนี่ยต่อตามขอบนี้เลยเนาะ10ไร่2งาน25ตารางวาเดี๋ยวเราบอกราคาเลยดีกว่าเท่าไหร่6,590,000 บาทได้ไปเกือบ20ไร่หรือเผลอๆทำขนาดดีๆอันนี้10ไร่ใช่ไหมอันนี้เราดูด้วยเขาด้วยสายตาคร่าวๆนะก็ประมาณ20แหละไม่เกือบละ20เลยติดซะกลมๆ20ติดซะ20ไร่เลยคุณผู้ชมได้ไปแน่นอนนะคะบ่อปลา4-5บ่อบ่อปลา5บ่อโอ้โหเป็นพื้นที่ทำกินเนาะแล้วก็พื้นที่เปล่าๆที่มีโฉนดขุดแดงเนี่ยอีก10ไร่2งาน25ตารางวาเหมา6,590,000 บาทนะคะด้านหน้าถ้ามองออกไปเนาะก็จะเห็นเป็นก็จะเป็นถนนลาดยางถนนเส้น5129ถ้าฟิล์มยืนอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมทางด้านนู้นจะเป็นทิศเหนือเส้นนู้นเนี่ยมันก็จะไปวังม่วงไปชายบาดาลได้นะคะแล้วก็ออกได้หมดแล้วก็ทางด้านทิศใต้ฝั่งเนี้ยเลยไปตรงเนี้ยประมาณ2กิโลจะเจอสถานีตำรวจภูธรมะนาวหวานเลยไปอีกนิดนึงประมาณ3กิโลจะเจอองค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวานนะแปลงเนี้ยอยู่ห่างจากหน้าเขื่อนป่าสักประมาณ24กิโลนะคะอยู่ห่างจากตัวอำเภอพัฒนานิคมเนี่ยประมาณ35กิโลเนาะแล้วก็อยู่ห่างจากตัวเมืองลพบุรีเนี่ยประมาณ80กิโลถ้าคุณผู้ชมอยู่ที่กรุงเทพปักหมุดที่ดอนเมืองห่างจากดอนเมืองประมาณ150กิโลเท่านั้นเองนะคะเดินทางประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงแล้วทำเลดีทำเลดีวิวเขื่อนสุดใช่นะคะด้านหน้ามองเห็นวิวสวยๆเลยเนาะเนี่ยว่างๆก็ไปพายเรือเล่นกันได้นะไปอีกไหมล่ะโอ้ยบ้าเหรอวันนั้นจะจมน้ำอยู่จะตกเรืออยู่น้ำไม่ได้ลึกแต่กลัวเปียกกลัวเปียกมือไม่ใช่ว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะฝากช่องฝากช่องฝากที่หน่อยสรุปเนื้อที่หน่อยฝากหน่อยนะฝากนิดนึงนะคะคุณผู้ชมแปลงเนี้ย10ไร่2งาน25ตารางวานะคะอยู่ที่ตำบลมะนาวหวานอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีราคาเหมาเกือบได้ไป20ไร่แหละคุณผู้ชมราคา6,590,000 บาทโฉนดขุดแดงพร้อมโอนไม่ติดพันธะถ้าสนใจโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์080-563-5394หรือคุณผู้ชมจะเข้ามาชมที่จริงก่อนก็ได้แต่ว่าต้องนัดล่วงหน้านิดนึงนะไม่งั้นได้ปีนเข้ามาแน่เลยเนาะโอเคฝากไว้ด้วยนะคะกับแปลงสวยๆหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางการสื่อสารเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารใหม่ๆนะแล้วก็รีวิวที่ดินสวยๆแบบนี้กับพวกเราช่องทาง289 Lady Channelที่ดินครบวงจร okay. นะหรือสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์080-563-5394 สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ